ากผลไม้มีถิ่นกำเนิดในมาเลเซียดังที่มีชื่อเรียกเกาะหมากหรือเกาะปีนังมาจากปีแนหมายถึงหมากนั่นเองหมากปลูกกันแพร่หลายในเขตร้อนเช่นอินเดียพม่าลาวเขมรเวียดนามและประเทศไทยจึงมีวัฒนธรรมกินหมากมาแต่โบราณแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมเนื่องด้วยการกินหมากคล้ายกันคือกินเป็นของขบเคี้ยวซึ่งเชื่อกันว่าบำรุงและกระตุ้นประสาทให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าส่วนผสมของหมากที่กินประกอบด้วยใบพลูป้ายปูนผสมสีเสียดบ้างก็เติมการพลูการบูนโขลกตำเข้าด้วยกันกินเป็นคำคำมียาจืดจุกริมฝีปากไว้ขัดฟันซับน้ำหมากอย่างเก๋ไก๋กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย